ุ้งไม่ได้กินแล้วหมึกยังเหลือไว้ต้มยำต้มยำอีกแล้วแล้วทำไมอ่ะนักเลงนี่ว่าเฮ้ยเป็นไงพี่แล้วทำไมวะครับเตรียมไว้แล้วก็ทำอ๋อไม่แล้วมันต้มยำนะตึงไว้ตึงไว้คลิปนี้ตึงไว้มันเป็นอะไรอ่ะต้มยำไม่ได้อะไรก็แค่ถามก็ถามได้ไงต้มยำอีกแล้วเหรอไม่ต้มยำแล้วจะกินอะไรก็พูดมาสิสวัสดีครับแม่เดือนสวัสดีค่ะครับผมช่วงนี้ก็ทำกับข้าวเย็นอีกแล้วนะครับค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรครับแม่มีต้มยำปลาทูฮะหมึกชุบเป็นทอดสองเมนูวันนี้แล้วก็ทอดปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวคือปลาอะไรปลาแดงปะสายแดงปะใช่ใช่ใช่ไหมอ่าฮะมาวันนี้ทำง่ายๆอีกละทีแรกว่าจะทำปลาหมึกผัดเค็มก็เคยกินไปแล้วมันก่อนป่ะใช่แต่สุชาลัตบอกว่าขอเปลี่ยนเป็นกุ้งเอ้ยปลาหมึกไปเถอะโหเขาสั่งได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่สั่งใจสั่งเอ้ยพี่เฟรมอยากกินอะไรจะทำอะไรกันบ้างอ่ะอย่าถามดิแม่เพราะเราทำของไว้เรียบร้อยแล้วเออหนูก็รอกินรอชิมมาแหละจริงดิเมียเขากินได้หมดเลยหรออืมเขาไม่เรื่องมากวันนี้ไปซื้อมาโลอะไร220ตัวใหญ่ไหมกี่ตัวโลก่อนไม่ได้นับอ่ะซื้อมาโลนึงซื้อโลนึงแต่ว่ายังไม่หมดก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมแพ้ซื้อกุ้งมาโลนึงปลาทู5ตัวปลาหมึกโลนึงแล้วก็ปลาเด็ดเดียว10ตัวเริ่มเหนอะเริ่มพูดไม่ออกแล้วทั้งหมด570บาทโอ้โหทำได้กี่มื้อก่อน500กว่าบาทเนี่ยกุ้งยังไม่ได้ทำอ๋อกุ้งยังไม่ได้กินใช่กุ้งไม่ได้กินแล้วหมึกยังเหลือไว้ต้มยำต้มยำอีกแล้วแล้วทำไมอ้าวนักเลงนี่ว่าเฮ้ยเป็นไงพี่แล้วทำไมวะครับเตรียมไว้แล้วก็ทำอ๋อไม่แล้วมันต้มยำนะตึงไว้ตึงไว้คลิปนี้ตึงไว้มันเป็นอะไรอ่ะต้มยำไม่ได้อะไรก็แค่ถามก็ถามได้ไงต้มยำอีกแล้วเหรอไม่ต้มยำแล้วจะกินอะไรก็พูดมาสิประเด็นน่ะเออก็ทำอีกแล้วเหรอแบบพูดแบบเดี๋ยวกันอร่อยอย่างนั้นน่ะเออติดนักเลงไงเราจากที่พูดพี่ชัดเมื่อกี้เริ่มอย่างลงละลงขึ้นละชัดด้วยเนี่ยจริงชัดเจนไม่มันไม่ควรถามว่าต้องทำอีกแล้วเหรอแล้วแบบเขาไม่ใช่เหยียดเท้าเลยนะทำเนี่ยแบบเฮ้ยทำให้กินบ่อยหรือมันไม่อร่อยหรือยังไงเออก็อุ้ยอุ้ยแค่ถามคำถามเดียวต้องทำอีกแล้วเหรอแค่เนี้ยตอบเป็นชั่วโมงเลยอ่ะอะไรของเขาเนี่ยไม่ดีเลยอ่ะแล้ววันนี้จะอร่อยไหมเอาไปทอดถ้าลงไม่ดีไม่รู้ระวังน้ำมันกระเด็นด้วยนะเนี่ยโอ้ยตึงอ่ะตึงอ่ะก็อร่อยก็แค่มีความรู้สึกว่าวันก่อนเราไปไหนมาเราก็ไปกินต้มยำมาเหมือนกันบุรีบอยก็เพิ่งไปกินมาอะไรอย่างนี้ก็กุ้งเขาสดดีก็ซื้อมาเก็บไว้ถ้าไม่กินต้มยำก็ต้มแหนมมาหรือไม่ก็ผัดกะเพราเยอะเยอะเฮ้ยเยอะเฮ้ยวันนี้ก็ตอบเยอะเป็นไงล่ะอยากทำให้แม่เพิ่งออกไปตลาดมาแล้วรอใช่เราไปเจอคำถามไม่เข้าหูนี่มันปุดปัดปุดปัดใช่ใช่คืออยากกินอะไรทำไมไม่สั่งอ่ะหรือทำไมไม่พูดมานี่อยากจะบอกท่านผู้ชมเช้ามาฟิล์มกินอะไรอ่ะเช้านี้เขาตอบว่าไงว่าฟิล์มฟิลพ่อมีอะไรกินบ้างคือแบบแล้วคุณอยากกินอะไรล่ะคะทำไมต้องเสียงดังเออเสียงดังไม่เข้าใจทำไมยังต้องเสียงดังเลยคือแบบงงไงแค่ถามพ่อนะอะไรก็ได้อันนี้ก็มันมีอะไรกินมั่งเออไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนใช่คือแบบปวดหัวเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาดูดีกว่าแม่เขาแบบเล่นอย่างเงี้ยไปนี่ด้วยนะมันกระเด็นด้วยนะแล้วบอกเขาลงก่อนลงก่อนไปรอโอ้ดูกระเด็นโดนเสื้อแม่เลยแบบดวงอยากจะบอกถ้าฟิวไม่บอกมานี่คือไม่ทำนะเมนูนี้คืออันตรายใช่ลูกเขาสุดท้องถ้าเธออยากกินอะไรเธอก็ต้องพูดมาฉันก็จะหามาให้เธอกินไม่ได้แล้วหมดเงง
ฮีโร่ยังงงเลยมันปุดปัดปุดปัดเลยฮีโร่ฮีโร่ไม่ไหวนะครับผมกลัวเสียงเลยนะครับเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรหูจะอร่อยนะพอจิ้มกับน้ำจิ้มอะไรนะแม่เขาเรียกน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มบ๊วยจะอร่อยมากเลยพอมันจะสวยแล้วแหละดังหมดอุ้ยแม่ไม่เปิดฮุดดูดหน่อยเหรอคลิปนี้นะฮะทำกับข้าวไม่รู้เรื่องเลยนะครับตึงเปี๊ยะก็เป็นหนังยาวไม่ขาดไปแล้วหน้าตึงจริงๆนะเดี๋ยวคำถามเอ้าต้องยังไม่จบยังไม่จบคือมันตึงจริงๆนะไม่จบอีกเหรอกับคำถามเนี้ยคือแบบเพราะเรากินทุกวันเราจะไม่พูดไงเรานานๆกินทีไงไม่จบพอกินไม่จบพอแล้วมาบอกว่าการทำกับข้าวเนี่ยมาต่อไปนะครับได้ยังแม่ที่ไฟก็แรงอยู่นะเราได้ช่วงมาซ้ำน้ำมันหรือไม่ใช่ครับตอนนี้นะก็เสร็จแล้วนะครับเฮ้ยทำไมชุดหลังแล้วมันหน้าตาแปลกๆอย่างนี้แม่มันเป็นหนวดตรงมือโอ้อันนี้เลยได้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่อ่ะต่อไปครับทำอะไรต่อครับทำปลาเด็ดปลาแดดเดียวอันนี้โหกระเด็นอีกว่าแม่5ตัวเลยอ่ะแม่เดี๋ยวไปเฝ้าเหลือกับปลาพวกนี้ได้อ๋อนี่ปลาทอดนะเพราะแม่เอามาล้างแล้วไงโอเคจัดไปแล้วระหว่างทอดปลาเราทำอะไรต้มยำปลาทูเดี๋ยวต้มยำปลาทูนะครับต่อเลยแม่ต้มยำปลาทูเสร็จแล้วก็จะกินข้าวมันถึงไม่ห้าโมงเลยกินก่อนได้ไม่มีใครห้ามใช่ป่ะใช่มีอยู่ที่ว่าใครจะกินตอนไหนเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นต้มยำปลาทูนะครับมันก็ทำเหมือนต้มยำปกติเลยป่ะใช่แต่แค่ใส่ปลาทูใช่แต่เป็นน้ำใสนะไม่ใช่น้ำข้นผมได้เวลาแล้วนะครับเรา5ตัวน้ำร้อยไปแล้วน้อยเหรอแม่ไม่ทันได้ซดเลยเนี่ยจริงจริงโทษน้ำน้อยไปต้องเติมน้ำหน่อยจริงจริงน้ำมันแห้งไปนิดนึงอ่ะมันคลุกคลิกกับแม่ต้มยำต้องซดน้ำเด็ดซดแบบอยากถ่ายต้องเติมน้ำหน่อยต้มยำไม่มีน้ำจะซดอะไรอ่ะแม่ฝั่งโน้นเป็นไงแล้วก็เราโอ้ทะเล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 โอ้แล้วน่ากินเลยแม่ฝั่งหอยใช่ที่ทำนิ่งหน่อยอร่อยเลยนะมันแดดเดียวนะมาเห็นเขาทำสะอาดเนี่ยก็เลยซื้อมาไม่เชิงกรอบหรอกมันหนุบหนุบอ่ะนะใช่นุ่มนุ่มเออนุ่มนุ่มแบบหนุบทอดได้แห้งถือโอเคเลยแต่เดียวไงน่ากินครับคุณใครมาดูคลิปนี้นะหิวข้าวเลยนะบอกให้กินแต่พริกน้ำปลาร้อนๆนะแม่นะข้าวร้อนเราหิวอย่างได้อะเนี่ยกินแค่นี้พอละใช่นี่ได้มาแล้วครับนะครับวันนี้มีแต่ของทอดนะจ๊ะนั่นเลยน่าทานนะครับเห็นแล้วแบบเปรี้ยวอ่ะอันเนี้ยอ่ะมาอีกเมนูนึงนั่นก็คือต้มยำต้มยำปลาทูรอมาเดือดก่อนแล้วจะไม่โค่นทำไมเดี๋ยวเละเหรอเดี๋ยวขาวอ๋ออันนี้คือเทคนิคเหรอแม่ครับผมตอนนี้นะน้ำก็เดือดแล้วนะครับต่อไปทำไงต่อแม่เราก็จะปรุงเดือดแล้วนะใช่แม่บอกว่าไม่กล้าคนนะครับเดี๋ยวมันคาวแป๊บนึง
ขอเวลาแป๊บนึงดูก่อนว่าสุกหรือยังแต่ปลาสุกง่ายสุกแล้วแม่โอเคได้แล้วใช่ไหมเอาไปใส่เลยครับผักชีฝรั่งอันนี้มันดับไฟแล้วใช่ไหมดับแล้วตามด้วยมะนาวก็คือเครื่องตอนแรกกับแม่ใส่ไปหมดแล้วใช่ไหมใช่พวกพริกพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็เหลือใส่ผักชีฝรั่งแล้วก็บีบมะนาวครับชิมก่อนนะเป็นไงแม่ขอใส่น้ำปลานิดนึงได้ละตัดหน่อยใช่ป่ะใช่อันนี้ตัดเปรี้ยวใช่ป่ะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือทำอะไรนะกินข้าวเลยใช่ไหมใช่เรียบร้อยมาก็จะได้โอ้โหนี่พี่เจนหายไปครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อตามหาสิ่งนี้เลยน้ำจิ้มบุ้ยโอ้โหหายากอะไรขนาดนี้เขาไม่ค่อยขายกันไงหรอมีแต่ห้างใหญ่ๆขอบคุณครับจริงๆต้มยำปลากระป๋องแม่เคยทำไหมเคยเราเคยทำแล้วใช่ไหมเคยทำพริกแล้วก็แบบใส่ยิ้ดเลยแม่มันร้อนนะซอสมันร้อนนะก็ซดลูกโดดลูกโดดใช่นี่มีที่หนูสวนเลยนะพ่อนะครับผมตอนนี้นะกับข้าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกในบ้านก็มาพร้อมหน้าแล้วนะครับน้องฟิวสั่งอะไรไว้วันนี้ปลาหมึกชุบแป้งทอดและแล้วนะครับก็ได้ทานแล้วนะครับเป็นเมนูที่สู้ชีวิตมากนะปลาหมึกชุบแป้งทอดเนี่ยจริงใช่เฮ้ยต้องกินอะไรอ่ะคือตอบใช่ใช่อารีวิวหน่อยค่ะก็อร่อยเรื่องเรื่องอุ้ยพี่ฟิล์มตักฝั่งโน้นได้ยินถึงฝั่งนี้เลยอ่ะพี่ฟิล์มไม่ได้เคี้ยวแล้วเสียงอะไรกรุบกรุบอ้าวแมวกินอาหารอยู่ข้างหลังโน้ตใครอ่ะเป็นไงพี่ฟิล์มน่ากินมากโอ้พ่อนี่แบบเกินน้ำลายเลยแม่ซดอะไรอ่ะน้ำต้มยำลูกโดดด้วยปะพ่อรีบวางกล้องนะอร่อยมากเดี๋ยวถามฟิลเดี๋ยวฟิลเป็นไงชิมก่อนเป็นไงครับฟิลร้อนซีดเลยร้องคอพ่อเอ้ยพ่อน้ำลายไหลไปอุ้ยรีบถ่ายรีบเลิกรีบกินอร่อยทุกอย่างปลาทอดปลาทอดยังไม่มีคนชิมเลยปลาทอดไม่แม่ชิมไม่มีใครแกะไงยกตัวเลยแม่นี่แหละการปลาทอดนะครับต้มยำเป็นไงพี่ปิ่มต้มยำลูกนี่ลองดูแม่มส้มไม่ต้องเลยนะเค็มกำลังดีครับอร่อยนี่ไม่เดือดไม่วานเลยตัวนี้ เพราะว่ากินปลาต้องกินกับมือนะแม่นะกินกับส้มแล้วมันจะดูแล้วแบบไม่ถนัดอ่ะนี่ต้องแกงนี้เลยต้องแกงไงแม่นี่ใช่ใครอยากได้มั่งหนูนนเห็นไหมช้อนมาแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะนี่แหละครับก็จะเป็นมื้อเย็นของพวกเรานะครับทำแบบง่ายๆนะแม่ก็จะทำข้าวพวกเรากินนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะแม่นะใช่บางทีก็ซื้อเข้าบ้างว่างก็ทำบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะหนูฟิลพูดน้อยแต่กินเยอะอันนี้ผักนี่เอามาจากสวนเราไหมเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยเราบอกว่าเรามีสวนแล้วนะไว้เดี๋ยวพาไปรีวิวสวนเรานะครับนี่น้องๆอาจจะงงไงเราไปซื้อที่ไว้ตอนไหนเนี่ยมีสวนในหน้าบ้านใหญ่มากเลยมีอยู่แปลงนึงมีอยู่แปลงนึงนะครับแล้วเขาว่าแปลงเดี๋ยวไว้พาไปดูเนื้อปลาเป็นไงน้องฟิวอร่อยกำลังดีสดต้มยำใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยครับพ่อโอเคครับผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพ่อขอตัวทานข้าวก่อนนะครับขอบคุณนะครับไปแล้วบ๊ายบาย